อันนี้ครับเราจะมารีวิวตัวของคาร์โฮเดอร์ของโนเกียนะครับชื่อว่า CR200 นะครับก็รูปร่างนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาลูเมียนะครับ920ออกมันก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับแผ่นนี้ก็คือ QI นะครับ QI คือ G ก็คือสามารถเสียบไปชาร์จในรีวิวจะไม่บอกว่ามีไฟสถานะนี้นะครับก็อันนี้จะมีไฟนะครับเหมือนที่เราชาร์จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีแท็บข้างหน้านะครับ NFC นะครับ NFC อยู่ตรงมุมนี้นะครับซึ่งเมื่อเอาลูเมียแปะเข้าไปนะครับถ้าแปะเข้าไปถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์นะครับกดปุ๊บคอนเทนต์ก็จะเข้าหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับซึ่งเหมาะกับการวางบนคาร์โฮเดอร์อย่างยิ่งถ้าเราวางชาร์จปุ๊บมันก็จะชาร์จแบบนี้เลยนะครับเราจะบอกสภาวะอากาศนะครับบอกเวลาถือว่าเป็นฟังก์ชันที่โอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยครับก็จะมีปุ่มที่กดออกนะครับถือว่ากดได้ง่ายพอสมควรครับกดแบบนี้ปุ๊บมันก็จะขยายออกเราก็จะทำให้เครื่องตกนะครับข้างหลังต้องไปดูในภาพรีวิวนะครับเป็นที่กดไล่อากาศเพื่อเอาออกนะครับอันนี้คือสภาวะอากาศกรุงเทพนะครับภายในเวลา3ชั่วโมงนี้ถือว่าครบในราคา 2,500 บาทนะครับอันนี้ผมว่าใส่เชื้อเข้ากันนะครับจะไปดูส่วนต่อไปใส่ไฟอันยาวเฟื้อยขนาดนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนี่คือปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟของมันเนี่ยจะมีเป็นหัวแบบ USB ด้วยนะครับแล้วจะเป็นอย่างนี้เป็นที่เสพที่จุดบุหรี่นะครับใช้งานของมันง่ายมากนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับถ้าไม่เสียบมันก็จะไม่ชาร์จไฟนะครับก็จะไปคาร์โฮเดอร์เฉยๆถ้าเป็นมือถือปกติก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับนี่ก็คือถ้าโชว์ว่าไม่มีไฟนะสมมติว่าผมแตะนี่เข้าไปปุ๊บนะครับมีไฟสีเขียวขึ้นนี่คือชาร์จไฟแล้วโอเคครับนี่คือโดยNokia CR200 นะครับราคา 2,500 บาทก็รีวิวกันแบบง่ายๆประมาณนี้แล้วกันครับก็สำหรับใครที่สนใจคาร์โฮเดอร์อยู่ก็ลองไปเลือกใช้ดูครับก็จบรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ